ันที่10กันยายนนายสันติกีรนันท์รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความเรื่องสมคิดจตุศรีพิทักษ์ที่ผมรู้จักผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุตอนหนึ่งว่าจำได้ว่าตอนที่กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐมีมติเสนอพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีนั้นก็มีมติให้เสนออาจารย์สมคิดจตุศรีพิทักษ์และอาจารย์อุตมะสาวนายนเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมเป็น3ชื่อแต่หลังจากนั้นก็มีอำนาจลึกลับให้กรรมการบริหารเปลี่ยนมติใหม่ให้เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เพียงชื่อเดียวเท่านั้นและนั่นก็เป็นบทเรียนสำคัญทางการเมืองอีกบทหนึ่งของผมนายสันติกีรนันท์ยังระบุอีกตอนหนึ่งว่ามาถึงวันหนึ่งที่อาจารย์อุตมะสาวนายนหลังจากถูกพิษทางการเมืองออกจากพลังประชารัฐและการเป็นรัฐมนตรีเรียกผมไปคุยด้วยและบอกว่าจะต้องพักการเมืองเพื่อทำงานการเมืองโดยยึดถือประโยชน์ของประเทศเป็นหลักให้เกิดขึ้นได้จริงๆพร้อมกับถามว่าสนใจจะมาร่วมงานกันไหมผมมีคำถามที่ถามไปในขณะนั้นว่าไม่อิงขั้วอำนาจเก่าที่ไล่เราออกมาใช่ไหมก็ได้รับคำตอบว่าใช่และอีกคำถามหนึ่งคือถ้าถึงเวลาจะเสนออาจารย์สมคิดเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็ได้รับคำตอบว่าแน่นอน2คำถามกับ2คำตอบนั้นเป็นจุดตัดสินใจให้ผมลาออกจากพรรคพลังประชารัฐและสิ้นสุดสมาชิกภาพการเป็นส.ส.โดยผมไม่มีความลังเลเพราะผมเชื่อมั่นในแนวทางการใช้น้ำดีเจือจางน้ำเน่าและมั่นใจว่าในที่สุดจะมีน้ำดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทำให้น้ำเน่าหมดไปในที่สุดแม้ผลสำเร็จดังกล่าวอาจจะไม่เห็นในช่วงที่ผมยังมีแรงทำงานหรือไม่เห็นในช่วงชีวิตของผมแต่ถ้าไม่เริ่มก็คงไม่สามารถจะเริ่มสิ่งดีๆได้ Tomorrow is now จะเห็นได้ว่าอาจารย์สมคิดที่ผมรู้จักนั้นผมไม่ได้เคารพนับถืออาจารย์เพราะความสัมพันธ์อะไรกับอาจารย์เลยอาจารย์ไม่เคยสอนหนังสือผมอาจารย์ไม่เคยเอื้อประโยชน์อะไรให้ผมมีแต่ใช้ผมทำงานผมไม่ใช่คนสนิทใกล้ชิดกับอาจารย์แม้จนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่คนที่อาจารย์จะนึกถึงหรือรู้จักเพียงแต่ผมเห็นความทุ่มเทความจริงใจในการทำงานของอาจารย์เพื่อประโยชน์ของประเทศเป็นหลักยอมเหนื่อยทั้งกายและใจยอมถูกด่าและอีกสารพัดเพียงเพื่อประโยชน์ของประเทศซึ่งเอาจริงๆแล้วหากอาจารย์จะใช้ความรู้ความสามารถการได้รับการยอมรับในระดับสากลทัศนคติความคิดที่ใหม่เสมอไม่ได้แก่ไปตามอายุที่เพิ่มขึ้นแต่อายุที่เพิ่มขึ้นนั้นกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ทำให้อาจารย์มีความพร้อมในทุกๆด้านซึ่งคุณสมบัติที่มีอยู่ในตัวของอาจารย์ทั้งหมดนี้หากอาจารย์จะใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ของตัวเองก็คงได้เห็นอาจารย์สมคิดที่ร่ำรวยเหมือนกับคนที่มีชื่อเสียงระดับอาจารย์หลายคนรุ่นราวคราวเดียวกันแต่ในความเป็นจริงวันนี้อาจารย์สมคิดก็เพียงมีฐานะพอมีพอกินไม่ปรากฏความร่ำรวยให้เห็นไม่มีเรื่องด่างพร้อยและนี่เองที่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผมมีความเคารพนับถืออาจารย์สมคิดอาจารย์สมคิดที่ผมรู้จักอาจจะไม่เหมือนกับอาจารย์สมคิดที่คนอื่นรู้จักผมก็เพียงอยากแบ่งปันความคิดความเห็นและมุมมองที่ผมได้ประจักษ์ด้วยตนเองเท่านั้นครับนายสันติกีรนันท์รองหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยระบุผ่านใน Facebook ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชน TV เพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ